าเที่ยวงาน Thailand Game Show และงานหนังสือในคลิปเดียวกันนะคะบอกเลยค่ะว่าต้องดูให้เจอเข้ามาก็หิวกันเลยทันทีมากับทีมงานในร้านนะคะถึง4หน่อกันเลยทีเดียวนำโดยท่าน CIO นะยืนบูธคือเลิศด้วยล่ะไปต่อกันที่มูลพัสโลค่ะสินค้าในมูลเขาคือน่าซื้อมากมูลมีกิจกรรมนะคะถ่ายรูปเช็คอินเนี่ยเราก็สามารถรับสติกเกอร์ไปได้ฟรีๆได้เลยส้นหนีบตัวใหญ่คือไม่มองไม่ได้มาขอดที่หน้าตาน่ารักใครที่ไปงานมาแล้วมาแชร์ประสบการณ์ที่คอมเมนต์ได้นะมาเจอพี่เทมนะคะกับคุณนานาที่บูธเซเลตโซนนะคะจริงป้าใน TikTok คุณนานาคือน่ารักแล้วแต่ตัวจริงคือน่ารักกว่าเฮ้ว่าตัวงานใหญ่มากเลยแกพกเวลาไม่พอนะแกต้องพกสั่งมาด้วยถึงสังขารที่แกต้องมาเดินขาลากในงานนะจ๊ะบอกเลยค่ะว่าในนี้คือบันเทิงมากมูธโกแก่เขามีกิจกรรมนะคะก็อย่าลืมไปแวะซื้อของเขาด้วยนะส่ง CIO ไปต่อยมวยก่อนค่ะนี่ไม่ใช่เล่นๆเลยนะคะคุณผู้ชมลองดูคะแนนค่ะและในส่วนกิจกรรมต่อมานะคะเพจจะเป็นคนเล่นเองค่ะอันนี้ต้องใช้ไหวพริบนะคะทุกคนต่อไปเป็นการใช้แต้มดวงของคนที่โชคดีที่สุดในร้านเราแล้วเอาล่ะพอจบจากงาน DGS เราจะเข้างานหนังสือกันต่อนะคะลงมางานหนังสือรู้สึกหายใจโล่งอกโล่งคอกันเลยทีเดียวบอกแนะนำหนังสือที่มันเปิดหนังสือได้จริงๆแต่ละบูธนี่คือป้ายใหญ่มากอันนี้ไม่เกินจริงบอกเลยค่ะว่าจุดประสงค์เราเพื่อมาหาท่านเทพกับองค์มารนะคะแค่คือคำว่าเฉิงคือแซ่บมากเราสามารถจุดธูปไหว้หรือขอพรด้วยนะคะด้วยธูปสีแดงนี่เอาล่ะฟิลแบบสักการะเบาๆหลังจากปักธูปแล้วหันหน้าไปหาเซียนเหรียญเราต่อค่ะบอกเลยค่ะว่าดวงชะตานี้ต้องให้ท่านเซียนเหรียญนำพาแล้วล่ะซีนหนึ่งตู้บริจาคนั้นไม่ใช่พร้อมนะแต่ใส่เงินได้จริงๆมาดูคำทำนายกันค่ะโอเคใบที่3บรรทัดแรกแล้ววางดีกว่าจบคลิปแต่เพียงนี้ไว้เจอกันคลิปวิดีโอหน้านะ